ชินสแกนโกงวันนี้ครับมีแม่ค้าออนไลน์เป็นชาวจังหวัดสตูลเนี่ยเขากลายเป็นว่าถูกแก๊งทวงหนี้เอารูปไปโพสต์ประจานบอกว่ากู้เงินแล้วไม่ยอมจ่ายคืนนะครับทั้งที่เธอนั้นไม่เคยกู้หนี้ยืมสินกับแก๊งนี้มาก่อนเลยนะครับจนทำให้ได้รับความเสียหายอย่างหนักเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวทั้งหมดพร้อมกันได้ในชินแชร์ทุกคนโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับนางสาวศาสินาทิ้งปากน้ำแม่ค้าออนไลน์วัย25ปีชาวจังหวัดสตูลที่ถูกผู้ไม่หวังดีนำภาพไปแปะในคอมเมนต์ใต้โพสต์หนึ่งของเพจคนโกงพร้อมบอกว่าเธอคือตระกูลโจรโกงเงินจนทำให้ได้รับความเสียหายเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาทั้งที่เธอไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนที่โพสต์ประจานมาก่อนด้วยความสงสัยครับทางผู้เสียหายก็เลยมีการติดต่อผ่านทางแชทไลน์ไปยังแก๊งทวงหนี้นะครับปรากฏว่าแก๊งทวงหนี้เนี่ยก็บอกว่าที่แท้แล้วเนี่ยคนที่ติดหนี้จริงๆก็คือรุ่นพี่ของเธอที่เคยรู้จักกันมานานแล้วแต่ไม่เคยติดต่อกันเลยเนี่ยแหละฮะและกลายเป็นว่ามาบอกกับเธอว่าถ้าอยากให้เรื่องนี้จบก็ไปบอกอีกฝ่ายที่เป็นลูกหนี้เนี่ยเอาหนี้มาใช้แล้วจะจบแล้วจะลบคอมเมนต์ต่างๆทันทีครับหนูไม่ได้อยู่ในตระกูลของผู้ชายคนนี้ที่เป็นลูกหนี้ของเขาแล้วก็นามสกุลก็ไม่ได้นามสกุลเดียวกันและก็ไม่เคยติดต่อกับผู้ชายคนนี้ด้วยแต่ว่าพอเหมือนเขาเอารูปหนูมาใช่ไหมพี่กลายเป็นว่าสร้างความเสียหายให้กับหนูหนูขายของขายอะไรก็คือถ้าขึ้นแบบคนโกงแบบนี้ไม่มีใครเขาแบบมาซื้อแล้วพวกคิดว่าหนูโกงมันเป็นการสร้างความเสียหายให้กับหนูในเฟซบุ๊กและเพื่อนๆพี่ๆที่เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กก็เข้าใจผิดว่าหนูไปอยู่ในเพจคนโกงได้ยังไงนู่นนี่นั่นเนี่ยค่ะมันสร้างความเสียหายมากจริงๆแล้วหนูก็เลยบอกว่างั้นหนูก็คงต้องไปแจ้งความหรือลงบันทึกประจำวันเพราะว่าหนูไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วคุณเอามาโพสต์แล้วเขาบอกว่าก็โพสต์เลยเพราะว่าลูกหนี้ของเขามีเป็นร้อยเป็นพันเขาแจ้งความกันทุกวันอยู่แล้วเขาไม่กลัวอะไรประมาณนี้นะคะแล้วพอหนูไปแจ้งความเสร็จก็ส่งไปบอกเขาว่าหนูแจ้งความแล้วนะเพราะว่าหนูก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเขาบอกว่าก็แจ้งไปเลยเขาสะสมใบละร้อยอยู่แล้วไปแจ้งความใส่ส่งให้เขาด้วยนางสาวศาสินายืนยันว่าไม่เคยเกี่ยวข้องกับคนที่ติดหนี้ที่เคยรู้จักกันในฐานะรุ่นพี่และไม่ได้ติดต่อกันมากว่า6ปีแล้วซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดจนยอดขายสินค้าตกลงอย่างเห็นได้ชัดแถมกลุ่มทวงหนี้ยังใช้วิธีเดียวกันกับที่ทำกับเธอไปทำกับผู้อื่นจนเสียหายซึ่งหนึ่งในนั้นคือผอ.โรงเรียนสตูลวิทยาที่ได้เข้าแจ้งความไว้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งทางผู้เสียหายวอนให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับช่วยติดตามแก๊งคนร้ายแก๊งนี้ไม่ว่าจะเป็นแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบกับกลุ่มที่มันทวงหนี้จนทำให้คนอื่นนั้นได้รับความเสียหายได้รับความเดือดร้อนช่วยเป็นกระบอกเสียงช่วยเอาตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณเสื้อผ้าจากแบรนด์วอลลิสไว้ณที่นี้และถ้าใครมีเรื่องราวร้องทุกข์ถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าว Workpoint 23และเราจะแฉทุกคนโกงในชินสแกนโกงครับ